เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหรอคะแล้วก็จะอยู่ตรงไหนก็เดินเลาะไปน่าจะมีสะพานนะคะที่ก็เช็คอินกันแล้วก็เดินไปเดินไปนี่น้ำขึ้นน้ำลงจะมีทะเลน้ำขึ้นน้ำลงเดินไปมันจะมีเกาะเสม็ดการกำเนิดเกาะเสม็ดจะมีหินสวยๆล่องลอยจากมองภูเขาไฟนะคะมันจะเป็นจุดเขาแหลมย่าที่เขาแบบปังมากๆนะคะนี่แหละเดินผ่านมาอุโมงค์ป่านะคะแล้วก็มาจุดนี้แต่มาจุดนี้จริงๆเขาต้องเดินอันนี้จุด1 2 3 4 5 6กลับมาตรงนี้วนนะคะแต่เมื่อกี้เราลงไปข้างล่างก่อนแล้วนะคะเราลงไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเดินล็อตนี้มานี่นะคะเราอาจจะเดินล็อตแค่นี้แล้วก็กลับก็ได้นะคะตามหลักแล้วก็ขึ้นตรงนี้ใช่ใช่ตามหลักขึ้นขึ้นนู้นๆแล้วไปวนล็อตทะเลนะคะแต่คนชอบเดินตรงนี้ไปจุดเช็คอินตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปทางนี้เลาะหินนะคะหินตรงนี้จะสวยมากแล้วค่ะเขาก็จะไม่เดินป่ากันเขาจะออกโอเคไป